ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นการบ้านการเมืองและอีกหลายเรื่องแต่ผมจะปิดท้ายตรงนี้ยายไม่ฟังอ่ะหลานก็เตือนตั้งหลายทีหลานใช้วิธีแจ้งจับเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายอำเภอชื่นชมมหาสารคามพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงกับอส.เข้าจับกลุ่มการล็อกรอบการเล่นการพนันในเพิงพักทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาอุดมที่อำเภอชื่นชมจังหวัดสารคามปรากฏเข้าไปแสดงตัวนักพนันพยายามจะวิ่งไปที่คนละทิศคนละทางตามจับมาได้แค่6รายเป็นหญิงทั้งหมดอายุ52ถึง69รวมอายุเนี่ยที่จับได้6คน340ปีพอดีเลยน้องใบค่ะของกลางคือเงินสด240บาทแล้วก็อุปกรณ์ครบอะค่ะฝาครอบ1อันแผ่นบอกแต้ม1แผ่นลูกไฮโลอีก3ลูกนี่คือถ้าเป็นนักพนันหนุ่มสาวเนี่ยหนีทันที่เหลือก็เลยอายุ52ถึง69ปีหลานของนักพนันรายหนึ่งนี่นายอำเภอบอกเป็นคนมาร้องเรียนนะผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบอกยายอ่ะชอบเข้าไปเล่นในบ่อนไฮโลหมู่บ้านเนี้ยเสียเงินในบ่อนไปกว่า 70,000 ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ยอมหยุดหลานไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาแจ้งกับอำเภอค่ะให้อำเภอเข้าไปทลายบ่อนและหนึ่งในคนที่ถูกจับคือยายของหลานด้วยนะคะตั้งใจจะไม่บอกนะทีแรกพี่ตั้งใจจะไม่บอกค่ะนี่ท่านผู้ชมคือเข้าใจนะคนสูงวัยเนี่ยอยากจะฝึกสมองประลองความคิดแต่ไฮโลแบบนี้ไม่ได้70,000เนี่ย70,000เสียไปหลานบอก6:44 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ